หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญครับรับคำร้องของ40สว.ที่ให้วินิจฉัยว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเสื้อน้ำเงินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมหารือนานกว่า2ชั่วโมงบทสรุปนะครับค่อยๆไล่ไปมติ6ต่อ3รับคำร้องของ40สว.ไว้พิจารณาเฉพาะกรณีของคุณเศรษฐาว่าสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากข้อกล่าวหาก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตนั้นขาดคุณสมบัตินะครับเพราะว่าคุณพิชิตนั้นเคยถูกจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้สั่งให้คุณเศรษฐาทวีสินนั้นต้องชี้แจงภายใน15วันส่วนคำร้องของคุณพิชิตด้านขวามือครับ8ต่อ1ไม่รับคำร้องนะครับกรณีถอดถอนคุณพิชิตเนื่องจากคุณพิชิตได้ชิงลาออกไปก่อนแล้วแต่ผู้ชมเห็นช่องตรงกลางไหมครับอันนี้น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตาไว้คุณเศรษฐาจะถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คล้ายๆกับกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อรัฐบาลที่แล้วกรณีพิจารณาว่าดั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยเกิน8ปีหรือไม่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณเดือนหนึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยขึ้นมาแทนเป็นรักษาการแต่รอบนี้ไม่ครับศาลสั่งว่านายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เห็นคะแนนเสียงไหมฮะมันสูสีกันเหลือเกิน5ต่อ4และนี่คือโฉมหน้าของเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนะครับผมพาไปดูเหตุผลของตุลาการเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาให้เหตุผลมาแบบนี้นะว่านายกต้องรู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าคุณพิชิตเนี่ยทำความผิดใช่ไหมนายกจะไม่รู้เหรอจริงๆเผลอๆรู้ตั้งนานมาแล้วด้วยเพราะว่าชื่อคุณพิชิตเนี่ยโผล่เข้ามาตั้งแต่ตอนฟอร์มครม.ครั้งแรกแต่ว่าก็ถูกถอดออกไปแต่ในที่สุดก็ได้มาเป็นในรอบนี้สองคือนายกต้องทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับว่าสภาทนายความเนี่ยเคยมีมติลงโทษลบชื่อคุณพิชิตออกจากทะเบียนทนายความไปแล้วและสุดท้ายครับนายกและทีมรัฐบาลเนี่ยเลือกสอบถามกฤษฎีกาเพียงบางอนุมาตราในมาตรา160ทำไมคือพูดง่ายๆว่าคุณเลือกถามกฤษฎีกาเพียงบางข้อว่าอ้าวคุณพิชิตผ่านนี่ข้อนี้ผ่านนี่แต่ข้อที่ไม่ผ่านน่ะคุณไม่ถามนี่แหละฮะคือเหตุผลของเสียงข้างน้อยแต่ทันทีที่มีผลจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาตอนนั้นเนี่ยคนก็ลุ้นนะฮะเพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเอ๊ะจะโดนยุติกลางอากาศหรือไม่ทันทีที่ผลออกนายกก็ยกหูคุยโทรศัพท์จากทีมงานที่ประเทศไทยทันทีนะครับก็ออกมาบอกว่าน้อมรับมติของศาลรัฐธรรมนูญขณะที่คุณพิชิตชื่นบานที่รอดอย่างหวุดหวิดเพราะว่าชิงลาออกไปก่อนเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเช้าก่อนที่จะลาออกคุณพิชิตดูมั่นใจมากนะฮะถึงขั้นท้าสว40คนเลยเอ้ยมาดวลกับผมตัวต่อตัวเลยนะครับแล้วมองว่าเรื่องที่40สวไปร้องเนี่ยเป็นวงจรอุบาททางการเมืองอ่ะไปดูคุณพิชิตก่อนจะประกาศลาออกกันก่อนครับเข้าใจว่ามีเวลา15วันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จมีทีมนี้แล้วผมก็คงมีคอลทีมกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของเราว่าจะไปชี้แจงอย่างไรนะครับก็เป็นธรรมดาครับของการเข้าสู่การเมืองเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบได้แต่ผมก็มั่นใจผมชี้แจงได้นะครับก็ต้องให้เวลาท่านเป็นการพิจารณาก็ไม่อยากจะไปกดดันทางด้านสารรัฐมนูลนั่นนะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันในความตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรนะครับตรงนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของการเกมต่อรองหรือว่าอะไรอยู่ข้างหลังผมไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นนะครับอย่าไปบอกว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าหรือว่าอะไรเลยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องให้ความกระจ่างกันไปครับไม่มีอะไรที่ท่านนายกเศรษฐาท่านจะผิดเลยนะครับมันเป็นวาระวงจรที่อุบาทนะครับท่านบริหารประเทศดีๆเนี่ยนะครับแล้วมาทำเกิดการกระทำอย่างเงี้ยให้ผู้นำประเทศต้องหลุดจากตำแหน่งโดยวิธีการผมมีเพื่อนในสว.นะผมรู้รายละเอียดการกระทำผมก็ขอความเป็นธรรมไปนะผมพูดกันดีๆนะก่อนจะยื่นเนี่ยผมรู้มีพฤติกรรมยังไงคนของใครทำอะไรนี่คือช่วงเช้านะฮะของวันที่21พฤษภาคมที่คุณพิชิตยังมั่นใจอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอตกบ่ายช่วงเย็นของวันเดียวกันครับ
คุณพิชิตก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ชูแล้วก็ยิ้มแฉ่งเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับบอกว่าผมชื่นบานครับตามนามสกุลของผมนะฮะก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าได้นัดทีมกฎหมายได้ประชุมหารือเพื่อทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทันทีนะครับแล้วก็มองว่านี่ไม่ใช่การวางยาหรือเกมการเมืองหรอกนะครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนี้สังคมจับตานะครับว่าอนาคตของคุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์นักวิชาการเขาก็พูดกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาน่าจะเป็นนายกถึงแค่เดือนเมษายนด้วยซ้ำไปแล้วจะมีเกมการเมืองในการเปลี่ยนตัวนายกไม่รู้แหละจะเป็นคุณแพทองธารชินวัตรขึ้นมาหรืออาจจะมีลุงบางคนรอเสียบอยู่ก็เป็นไปได้แต่ณขณะนี้เนี่ยมันกำลังจะมิถุนายนแล้วก็ไม่รู้ว่าดีลเดิมเนี่ยมันจะยังอยู่หรือไม่นะครับอย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็มองว่าเอ๊คะแนนที่ออกมา6ต่อ3ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเนี่ยแปลว่าอะไรอาจารย์มองว่าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นว่ามีมูลความผิดตามคำร้องนะเพราะมัน6นะ6ต่อ3นะเสียงส่วนใหญ่นะประเด็นสำคัญที่อาจารย์มองว่านายกต้องชี้แจงให้ได้คือ1คุณตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมือง2การขอความเห็นจากกฤษฎีกาเนี่ยจงใจถามไปแค่บางข้อหรือเปล่าจงใจถามไปแบบไม่ครบหรือเปล่าและอาจารย์สมชัยบอกนะครับว่าอย่าลืมว่า6ต่อ3เนี่ยหมายความว่าคุณเศรษฐามีโอกาสจะหลุดจากตำแหน่งมากถึง 60% ใช่หรือไม่ฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นจากอาจารย์สมชัยกันหน่อยครับจุดอ่อนในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายของนายกรัฐมนตรีนะว่าคุณไม่ชัดเจนเองแล้วก็ตีความเข้าข้างตัวเองจนเป็นปัญหาแต่ฝ่ายกฎหมายของนายกคือใครผมไม่รู้อาจจะเป็นคุณพิชิตเองก็ได้เพราะนั้นถ้ามองสถานะของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคุณเศรษฐาต้องให้ความสำคัญต่อการชี้แจงสาธารณะอย่าไปมองว่าโอกาสครึ่งๆแต่มองต้องมองว่ามันเป็นประมาณสัก60ต่อ40อยู่ประมาณนั้นหรืออาจจะ70ต่อ30อะไรด้วยซ้ำ